สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ngot Channel นะครับผมวันนี้จะพาไปหาเงินแบบที่2วิธีหาเงินแบบผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเราไปเริ่มกันที่ว่าแมปนี้คือแมปอะไรโอเคกด M ขึ้นมานะครับเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี่วันนี้ผมอยู่ตรงนี้ครับดาเซียพีคครับผมกดตูมก่อนนี่สำหรับคนที่จะมานะครับผมถ้าตั้งต้นจากแมปพึ่งนะครับผมก็คือแมปนี้นะครับในหน้า B Farm เนี่ยครับเราก็ลงมาที่แมป55แล้วเราก็มาที่แมป112ขึ้นมา114แล้วก็จะถึงครับดาเซียพีคแต่ว่าถ้าคนจะตั้งหลักมาตั้งแต่เทเน็ตการ์เด้นก็ได้ครับผมก็ขึ้นมาที่แมป106แล้วก็แมป109แล้วก็112 114 120ดาเซียพีคเนี่ยคือแมปเลเวล120นะครับผมซึ่งถ้าคุณเลเวลสัก110 120 130เนี่ยเหมาะมากกับที่จะมาที่นี่เพราะว่าหรือเลเวลมากกว่านี้ยิ่งดีเพราะว่าเราสามารถทำเควสเนี่ยทำเควสตรงนี้เก็บเอาไว้ครับแล้วก็ตรงนี้ซึ่งผมจะใช้วิธีฟาร์มก็คือวาร์ปเควสสองอันนี้แหละครับเพื่อที่ให้เรายิงมอนได้ไวขึ้นแล้วก็เก็บมอนได้ทั่วแมปอันนี้ผมไปยิงมาแล้ว1ชั่วโมง1ชั่วโมงที่ไปยิงมาเนี่ยได้นี่มา65อันนะผมแล้วก็ได้ปอกแขนมา2อันก็ที่นี่ก็มีเท่านี้แหละครับแต่ขอบอกว่าอันนี้อ่ะแพงนะผมขายอยู่อันที่12,000อ่ะหรือ11,000ผมเวลาผมไปตั้งขายเนี่ยก็คือจะดูว่าราคาณตอนนั้นที่เขาขายกันเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะลงตามนั้นแต่ส่วนใหญ่ที่ขายเนี่ยคือ12,000กับ11,000โหแต่ผมไปดูมือผีนี่รู้สึกว่าจะตัดราคากันกระจายเลยนะครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปตัดราคากันขนาดนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันดีกว่าวิธีฟาร์มของผมก็คือผมจะวิ่งถ้าผมใช้วาร์ปอันเนี้ยผมก็จะวิ่งขึ้นข้างบนนี้กับข้างซ้ายนี้ครับผมถ้าผมใช้วาร์ปอันนี้ผมจะวิ่งขึ้นจะวิ่งลงอันนี้แล้วก็อันขวานี้อันนี้ผมจะเอาไว้ขึ้นในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าไอตัวที่มันดรอปอ่ะมันไม่ค่อยเกิดผมว่าจะมีจุดเคลียร์อยู่ครับโอเคแล้วก็เงินที่ได้อ่ะจากที่ผมมาฟาร์มเนี่ยประมาณเกือบ200,000เลยนะครับ107มันจะได้ประมาณ107 108เพราะว่าที่ผมวิ่งเนี่ยมันมีโอกาสเจอมอนที่เป็นกระพริบกระพริบด้วยครับแล้วมันจะดรอปเงินเยอะกว่าพวกมอนธรรมดาแล้วก็ของเนี่ยมันค่อนข้างจะได้ชัวร์แล้วที่สำคัญเนี่ยคือไม่มีคนอยู่ก็คือขอไว้นิดนึงครับว่าถ้ามาฟาร์มอ่ะอย่ามาตัดราคาของกันเลยครับผมก็มาทำให้ดูแล้วค่อยๆอย่าไปตัดราคากันครับผมไปเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งผมจะใช้เควส2อันนี้นะครับที่ผมทำมาแล้วเนี่ยแล้วผมไม่คืนมันนะผมจะเอาไว้วาร์ปโอเคครับไปเราเริ่มกันเลยดีกว่าก็ยิงตามปกติตัวนี้ผมยิงไม่แรงนะครับผมยิงธรรมดาครับผมถ้าคนที่ของแรงกับผมเนี่ยจะมาที่นี่ดีกว่านะปึ๊บแล้วเราก็วิ่งลงเลยถ้ามันไม่มีมอนแล้วอย่างนี้แสดงว่ามันต้องไปสุ่มมันอยู่ทางขวาล่างแน่ๆโอเคเดี๋ยวผมวาร์ปเลยผมวาร์ปไปอีกอันนึงแล้วนะผมลงล่างก่อนเราเจอมอนแล้วก็ยิงไปด้วยครับผมนี่มันไปไหนหมดนะผมว่านะมันต้องไปสุ่มกันอยู่ที่ไหนสักที่นึงเดี๋ยวพาไปครับผมเฮ้ยข้างล่างก็ไม่มีคือมอนน่ะมันจะสุ่มเกิดทั้งแมปครับเราต้องพยายามไล่ฆ่าทั้งแมปและเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่โอเคเนี่ยมันน่าจะสุ่มกันอยู่ข้างบนเห็นไหมผมว่าแล้วดูดิว่ามันอยู่มุมนี้ไหมมันบางทีมันชอบมากระจุกอยู่มุมเนี้ยเป็น10 20อันเลยตรงเนี้ยไม่มี
คเจออีกแล้วนี่ไงแสดงว่ามันมาสุมอยู่ข้างบนนี้ครับผมมาแล้วหนึ่งนะง่ายครับผมบอกเลยว่าง่ายๆไม่ยากก็พยายามไปหาอะไรที่มันแบบยิงง่ายๆเดี๋ยวขึ้นไปดูซ้ายบนก่อนอันนี้ผมเพิ่งมาก็เลยต้องไปไล่เคลียร์มอนก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดคงที่ครับมาอีกอันแล้วครับนี่ขนาดว่ามันยังไม่เข้าที่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องไล่เคลียร์มอนก่อนเพราะว่ามันจะได้เกิดทั่วๆนี่ฮะเจอได้เห็นปะที่ผมให้วิ่งเพราะว่าหาไอ้มอนอย่างนี้แหละเนี่ยถ้าเราฆ่าไวมันจะได้เงินครับมันจะได้เงินมากกว่าได้เงินเยอะเลยแหละแล้วมันจะเกิดตลอดนะเนี่ยมาครับมาอีกแล้วเนี่ยตอบอีกแล้วนะอย่างไอตัวเมื่อกี้นี้เราไม่ได้ครับเนี่ยดอกอีกแล้วครับแล้วถ้าผมก็วาร์ปครับนี่เราต้องเล่นวิธีฟาร์มแบบนี้ครับผมเห็นไหไม่มีแล้วเราก็วาร์ปครับเหมือนเดิมลงไปข้างล่างบ้างทีนี้นี่ไงเราเจออีกแล้วแหมหน้าผมก็ได้เงินจากตรงนี้ด้วยครับที่ผมให้วิ่งอ่ะเพราะว่าแบบนี้นะครับมันจะเจอตลอดนะแล้วถ้าเราเจอมอนตัวทองเรายิงได้ทีนึงเป็นแสนเลยนะผมจำไม่ผิดอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นผมยิงมอนที่มันกระพริบสีทองอ่ะมันได้ผมได้200,000มั้งหรือเท่าไหร่นี่แหละแบบเป็นหลักแสนอ่ะผมก็ลืมดูแต่รู้ว่าหลักแสนแน่นอนเพราะว่าเวลาผมมาฟาร์มเงินจะเอาออกไว้ตลอดเราก็จะวิ่งอยู่อย่างนี้แหละครับเด็ดไม่มีก็วะแล้วก็ขึ้นข้างบนตัวแบบการครับ2เควสเห็นนะเฮ้ยโอ้โหไม่มีทั้งอันเลยยังไงว่าทั้ง4ต้นฮ่าฮ่าทีเรียนแล้วยิงไปชิวๆแล้วก็ดูการ์ตูนไปด้วยครับผมจะวาร์ปเหมือนเดิมครับเ
อ่ะมาอีกอันหนึ่งแล้วครับมาอีกอันแล้วครับมันดรอปง่ายครับผมบอกเลยคือผมอยู่ที่เนี่ยเนี่ยอยู่ที่เนี่ยชั่วโมงหนึ่งรอบหนึ่งก็ได้ผมว่า 7-8 แสนอ่ะเดี๋ยวรวมดูก็ได้ครับผมเมื่อกี้มีกี่อันนะถ้าจำไม่ผิดมี65ป่ะ65นะครับไม่ใช่71นะมี65นี่ที่เรามาเทสผมมาเทสยิงให้ดูอ่ะมันเลยได้มาเยอะละ 6-7 อันแล้วมั้งอ่ะนี่เจออีกแล้วครับนี่ได้เงินอีกแล้วเห็นนะนี่แหละผมบอกเลยว่าจุดพีคมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปยอดนะครับว่าที่ผมลงมาชั่วโมงนึงได้เท่าไหร่เนี่ยได้อีกแล้วครับเห็นป่ะครับวิธีฟังง่ายๆครับวิธีเลี้ยงเบสซิ่งรู้ยังครับเธอบางคนยังไม่รู้เนี่ยดอกอีกแล้วครับคือวิธีเลี้ยงเบสซิ่งให้มันอยู่ตลอดอะครับเราห้ามยิงธรรมดามันจะนับจำนวนครั้งจากการยิงธรรมดาครับถ้าเรายิงสกิลมันจะไม่นับครับผมเบสซิ่งอะดังนั้นวิธีเลี้ยงให้มันอยู่ตลอดการเนี่ยก็คือเราใช้สกิลอย่างเดียวครับแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปจนหมดชั่วโมงเลยครับผมแต่ถ้าเราไปคลิกยิงธรรมดาเนี่ยมันจะนับสมมติว่ามันนับ50ครั้งถ้าคุณยิงธรรมดา50ครั้งเนี่ยมันก็จะหมดครับเบสซิ่งอ่ะแต่ถ้าคุณใช้สกิลตลอดเนี่ยไม่มีทางหมดครับผมทดสอบมาเรียบร้อยแล้วลองดูแล้วเราก็วิ่งขึ้นมาเหมือนเดิมทางนี้เคยไปยังยังไม่เคยไปปะผมจะไปหาไอ้มอนกระพริบครับที่ผมให้วิ่งเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกให้หามอนกระพริบไปด้วยแล้วก็หาไอ้ตัวนี้ไปด้วยครับมันดรอปง่ายมากเลยครับไอ้ขวดน้ำอันเนี้ยแล้วก็มันแพงด้วยนะ12,000อ่ะผมขายอยู่อ่ะอ้าวนี่มีคนมานี่หว่าสงสัยมาหาของเปลี่ยนอาชีพเดี๋ยวย้ายแนวดีกว่าไม่อยากแย่งเขาดรอปแล้วครับเห็นไหมคือดรอปง่ายครับอันนี้ผมบอกเลยผมอยู่ฟาร์มนี่ได้มาเป็นไม่รู้กี่10 M แล้วครับผมมีที่ฟาร์มหลายที่นะเดี๋ยวผมก็ค่อยๆทยอยทำให้แล้วกันครับผมโอเคเราไปสรุปยอดกันดีกว่าก็น่าจะรู้แล้วครับว่ามันดรอปง่ายแล้วก็วิธีวิ่งยังไงตามที่ผมบอกแล้วก็เงินถ้าจะให้ได้เยอะๆอ่ะเราก็ระหว่างที่เราวิ่งไปเนี่ยเราเจอมอนกระพริบอ่ะเราก็รีบฆ่ามันครับผมมอนกระพริบมีหลายแบบนะครับผมกระพริบก็ได้ EXP กระพริบได้เงินกระพริบมอนตกเป็นฝูงเนี่ยมันหลายแบบเห็นมั้ยครับได้อีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปที่เมืองกันดีกว่าเรามาดูกันว่าที่ผมอยู่มาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่แต่ที่ผมคิดไว้มันประมาณ800,000กว่าๆเลยนะเมื่อกี้แค่ผมไปตีแป๊บเดียวได้มากี่อันเนี่ยผมมีอยู่65ครับเนี่ยผมมีอยู่65นะนี่เกินมาเท่าไหร่เนี่ย512เนี่ยไปตีแป๊บเดียวเมื่อกี้เนี่ยที่ผมไปตีให้ดูเนี่ยได้มาตั้ง12อันนะผมแต่ผมไปตีเนี่ยชั่วโมงหนึ่งผมได้65อันนะแล้วก็เราไปดูราคามันก่อนแต่ที่ผมขายอยู่อ่ะทุกทีผมจะขายอยู่ที่12,000นะไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงบ้างมีคนตัดเหลือ8,000แต่ไม่ต้องสนใจนะ
ผมอ่ะตั้งเลยครับผมยังไงผมก็ตั้งอยู่ที่12,000เพราะว่ายังไงมันก็ออกครับผมเนี่ยไม่เชื่อดูได้เลยเห็นป่ะเนี่ยผมตั้งไว้ยังไงก็ออกครับคือเราอย่าไปซีเรียส11,000 12,000ก็ได้แต่ถ้า 8,000 9,000 เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปร่วมกันตัดลงไปอีกเรื่อยๆครับมันไม่โอเคครับเราอย่าไปตัดราคากันก็คือเนี่ยผมให้ดูแล้วกันเอาตีเข้าว่า11,000 65อัน650,000 650,000เงินเนี่ยผมได้ประมาณ180,000ครับเฉพาะเงินที่ไปยิงนะตีไป150,000เป็นเท่าไหร่700,000 800,000ละ800,000แล้วไม่พอผมได้ไอ้นี่2อันไอ้นี่อันละ 60,000 ถ้าผมจำไม่ผิดผมขายไปอยู่LONG น้องอยู่ในนี้อ่ะนี่ไง50,000 50,000 60,000คือขายออกอยู่แล้วครับเราไม่จำเป็นต้องไปรีบเวลาเราตั้งขายเราก็ตั้งไปเลย3วันวันหนึ่งก็ได้ถ้าจะให้เสียภาษีน้อยสุดคือวันหนึ่งดังนั้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ย650,000บวก150,000 800,000ได้เนี่ยอีก100,000 900,000แล้วครับผมเนี่ยแค่ที่ผมไปตีชั่วโมงหนึ่ง900,000ละก็ง่ายๆครับผม2อย่างนี้ครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ชั่วโมงหนึ่งได้900,000รวมเงินด้วยนะครับเงินที่ได้มาเนี่ยเกินด้วยผมบอกเลยอยู่ที่นี่ค่อนข้างจะรวยครับผมก็ฝากเอาไว้ครับก็ผมฝากไว้ด้วยนะครับผมเดอะเงาะชาแนลครับผมวันนี้ก็ขอไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย